โรงเรียนบ้านน้ำลอดเป็นโรงเรียนชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่หมู่ที่12บ้านน้ำลอดตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจัดว่าเป็นโรงเรียนในเขตทุรกันดารเนื่องจากอยู่ห่างจากชุมชนเมืองปากน้ำถึง15กิโลเมตรเดิมเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1จนถึงประถมปีที่4มีนักเรียน50คนและมีครู3คนเท่านั้นจากผลการประเมินของสำนักงานประเมินมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าเป็นโรงเรียนที่ต้องได้รับการปรับปรุงและมีแนวโน้มที่จะถูกยุบเพราะสถานการศึกษาแต่ละแห่งแต่ละหน่วยที่ก่อตั้งกันขึ้นมาในห่างในท้องถิ่นที่ห่างไกลส่วนมากจะเริ่มจากแนวความคิดของผู้ปกครองและโรงเรียนบ้านน้ำลอดนี้ก็เป็นการเริ่มแนวความคิดจากหลวงพ่อเพิ่มและหลวงพ่อสายซึ่งเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดน้ำลอดได้ดำริและดำเนินการสร้างขึ้นมาพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณประโยชน์จำนวน17ไร่เศษแล้วท่านก็ได้สร้างโรงเรียนขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนได้เรียนเพราะในสมัยนั้นยุคนั้นท้องถิ่นโรงเรียนบ้านน้ำลอดยังเป็นท้องถิ่นที่กันดารมากเป็นป่ารกและเส้นทางที่สัญจรไปมาก็เป็นน้ำท่วมท่านจึงได้ดำริสร้างโรงเรียนขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจึงได้สร้างเป็นอาคารที่ถาวร อย่างที่เห็นหลังจากนั้นตัวผมเองได้เข้ามาดำรงตำแหน่งก็มีการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณต่อเติมเดิมทีโรงเรียนบ้านน้ำลอดนั้นมีห้องเรียนเพียง3ห้องเรียนแล้วผมก็ได้ของงบประมาณต่อเติมเป็น4ห้องเรียนได้ดำเนินการวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังพัฒนาการไปอย่างล่าช้ามากเลยเพราะว่าความไม่พร้อมของท้องถิ่นและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนั้นก็มีเงื่อนไขคือถ้าโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนเล็กน้อยเขาก็จะจ่ายมาเป็นเงินค่าเงินอุดหนุนคิดเป็นรายหัวฉะนั้นเมื่อเด็กน้อยงบประมาณที่สนับสนุนมาก็น้อยไปด้วยฉะนั้นในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนำไปดำเนินกิจการต่างก็ไม่เต็มที่นะครับครับว่าโรงเรียนของเรามีการประเมินจากสำนักงานการประเมินมาตรฐานการศึกษาคือสมศ.ในรอบแรกงานทางโรงเรียนของเราได้รับการประเมินที่อยู่ในระดับปรับปรุงจึงไม่ผ่านการประเมินแล้วเขาก็จัดเป็นโรงเรียน ICUสปท.ชุมพรเขต2ได้ให้คำชี้แนะได้ให้คำปรึกษาได้จัดกำลังครูเข้ามาช่วยเหลือได้ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วตัวผมเองก็ได้รับการเรียนเชิญเข้าไปอบรมชี้แนะแนวทางในการดำเนินการและแก้ปัญหาจากโรงเรียนที่ของเราอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงว่าควรจะมีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินการอย่างไรและมีองค์กรไหนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องบ้างให้ทางโรงเรียนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงนั้นประชุมครูบ้างประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาบ้างประชุมทำความเข้าใจกับนักเรียนชี้แจงให้เข้าใจว่าโรงเรียนของเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการดำเนินการเรียนการสอนและพัฒนาโดยต้องอาศัยกำลังของผู้ปกครองนักเรียนนะอาศัยกำลังของเพื่อนครูอาศัยกำลังขององค์กรภายนอกจะเป็นอบต.หรือว่าจะเป็นหน่วยงานโรงเรียนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงให้เข้ามาช่วยเหลือจากแนวความคิดที่ผมได้รับการอบรมในส่วนนี้ชี้แนะมาในส่วนนี้ผมก็เลยนำมาปฏิบัติจากปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลให้ชาวบ้านน้ำรอดได้เกิดความตื่นตัวและขัดขานแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดและชาวบ้านมีฐานะยากจนจึงขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำรอดและผู้อำนวยการโรงเรียนจึงได้ตระหนักถึงภาวะวิกฤตเช่นนี้ดีประกอบกับเป็นช่วงจังหวะที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพวงเงิน 100,000 บาทให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารจึงได้มีการหารือกันว่าจะนำเงินก้อนนี้มาพัฒนาโรงเรียนกันอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลสรุปว่าในขั้นแรกจะพัฒนาต่อเติมอาคารเรียนที่มีอยู่เพียงหลังเดียวให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นด้วยการต่อเติมหลังคาและเทพื้นซีเมนต์อาคารเรียนไปจนถึงโรงอาหารจึงได้เกิดการนัดรวมพลังพัฒนากันขึ้นซึ่งงบประมาณที่ได้รับจะถูกใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นเท่านั้นส่วนชาวบ้านนั้นทุกคนยินดีสละแรงงานแรงใจ
ลงมือช่วยเหลือจนงานแล้วเสร็จซึ่งถ้าคิดเป็นค่าแรงงานทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทเลยทีเดียวเป็นโครงการเรียนฟรีในของรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพครับมีโรงเรียนบางโรงเรียนที่เขามีความพร้อมแล้วก็สละเงินในส่วนนี้ในโครงการเรียนฟรีทางรัฐบาลได้รวบรวมเงินในส่วนนี้จัดสรรเป็นงบประมาณลงมาช่วยเหลือโรงเรียนของเรา 100,000 บาทในจำนวนเงิน 100,000 บาทนี้รัฐบาลจ่ายเป็น2งวดงวดละ 50,000 และทางโรงเรียนก็ได้รับเงินในงวดแรกแล้วและเงินจำนวน 50,000 นั้นแหละเอามาวิเคราะห์ปัญหาของโรงเรียนแล้วก็แยกแยะออกมาในความจำเป็นของปัญหาว่าปัญหาไหนเนาะที่สำคัญจัดทำซะก่อนจากภาพรวมที่ได้รับการอบรมนั้นแนวทางในการปฏิบัติหน่วยงานที่ให้การอบรมได้ชี้แจงมาชัดเจนเลยว่าเมื่อมาวิเคราะห์และให้เอามาดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นทางโรงเรียนเราวิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าสภาพของโรงเรียนนั้นซึ่งเป็นสภาพที่ทรุดโทรมและก็ไม่เป็นแรงจูงใจไม่เป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยจึงจะต้องปรับภูมิทัศน์ในส่วนนี้ให้เป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็เพิ่มจัดทำเป็นห้องกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมในการเรียนรู้จากเงิน 50,000 บาทจึงได้ทำเป็นโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ดังที่ปรากฏครับสำหรับบทบาทในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนั้นคณะกรรมการบริหารการศึกษาเป็นกำลังสำคัญที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนหากขาดฟันเฟืองสำคัญนี้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาจจะไม่สมบูรณ์ความเข้มแข็งที่สัมผัสได้จากชุมชนบ้านน้ำลอดจะมีให้เห็นทุกครั้งที่มีกิจกรรมต่างๆซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านด้วยดีเสมอมาคนนี้นะครับก็ช่วยเหลือโรงเรียนสิ่งย่างดีโรงเรียนคาดเราต้องให้การโรงเรียนของเราเนี่ยไม่อายุแต่อายุในโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยคือคนที่เขาสร้างมาก็งานพอสมควรสร้างด้วยลำบากจะก็จะได้มุงกระจักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าพันนี้จะอยู่ไปก็เสียดายชาวบ้านตัวนี้ก็เสียดายคิดถึงคนที่เขาสร้างมาไงยากอนุรักษ์ไว้แล้วก็ยากโรงเรียนใกล้ใกล้กับโรงเรียนที่ว่าเขาจะเดินแล้วไปมาสู้ทางก็ยังลำบากซึ่งเด็กเล็กๆก็จะคล้องไงต่อการมาเรียนตรงนี้โอแม่ก็ลดภาระการไปส่งไปเดินกลับบ้านได้ตัวเองในส่วนของคณะกรรมการบริหารการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำรอดประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดรวมอยู่ด้วยซึ่งได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้องค์กรภายนอกเข้ามาช่วยดูแลในด้านโครงสร้างพื้นฐานก็ถ้ามามองกันเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็เราก็ช่วยไม่ว่าจะเป็นถนนเข้าโรงเรียนเข้าวัดก็ดีเพราะมันอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างตรงนี้ให้โรงเรียนของเรามันดีขึ้นแล้วก็การอยู่ของโรงเรียนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนมเด็กเราก็สนับสนุนมาตลอดนะครับก็มีบ้างครั้งคราวอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าโรงเรียนของเรามันเด็กมันน้อยขาดงบประมาณนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะยกภาระตรงนี้ให้อบต.ดูแลโดยหารือกับท่านผอ.นะครับเป็นโครงการต่อไปครับเป็นโครงการต่อไปส่วนคนในบ้านเราอยากให้เรียนใกล้บ้านเพราะผู้ปกครองก็มีรายได้น้อยคนในบ้านอยากไม่ต้องว่าไปเรียนในเมืองรายจ่ายของผู้ปกครองสูงก็เราอยากให้โรงเรียนที่นี่อยู่คู่กับหมู่12อยู่นานๆและเราก็รณรงค์ส่งเสริมว่าอย่าไปหลงกับในเมืองมากนักก็ค่าจ่ายมันเยอะจริงๆแล้วทางโรงเรียนของเรานี่เรียนระดับไปสอบแข่งขันระดับอำเภอก็ได้เหรียญเงินเหรียญทองมาเป็น 2-3 ครั้งเหมือนกันสำหรับชุมชนบ้านน้ำรอดนั้นได้เล็งเห็นความตั้งใจจริงของผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งได้ทำงานทุ่มเทให้ลูกหลานของพวกตนได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านมีมาตรฐานการศึกษาที่ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นก็ยิ่งเกิดความไว้วางใจและพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันจริงๆแล้วถ้าพูดว่าแก่น้ำก็คือต้องพ
ครับนะพวกแกครูมีถ้อยอ่ะแกมีถ้อยกันเลยไอ้ชาวบ้านต้องการอะไรอย่างโรงเรียนต้องการแต่ในพ่อแกยังยื่นเคียงข้างกับชาวบ้านชาวบ้านก็เลยต้องครูเพราะความแกดูแกว่างั้นแกไม่ไปไหนยายไปอื่นก็ไม่ไปแกจะอยู่ตรงนี้ปักหลักตรงนี้จากอาเซียนตรงนี้ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านน้ำรอดมิได้เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูหากแต่เกิดจากความรักความสามัคคีด้วยจิตใจอันหวงแหนในถิ่นฐานอย่างพอเพียงและถ้าหากนำไปเทียบเคียงกับชุมชนเมืองแล้วคงจะไม่สามารถปรากฏภาพผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันจับจอบขนหินขนทรายด้วยรอยยิ้มที่เปียกชุ่มด้วยหยาดเหงื่อเพื่อบุตรหลานของตนโรงเรียนของตนดังโรงเรียนบ้านน้ำรอดแห่งนี้